นอกจากนั้นค่ะฟังคุณพิธาแล้วไปถามทางด้านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเพื่อไทยกันบ้างนะคะคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยค่ะซึ่งคุณอ้วนก็บอกว่าก็ดีใจนะคะกับคุณพิธาด้วยก็หวังว่าการกลับมาทำหน้าที่ส.ส.ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาปรับตัวไหมแต่สิ่งที่ถ้าพูดในมุมรัฐบาลที่หวังก็คืออยากเห็นฝ่ายค้านรูปแบบใหม่ฝ่ายค้านที่ประกาศว่าจะทำงานอย่างสร้างสรรค์จริงๆค่ะแสดงความดีใจด้วยนะครับที่โชคดีมีโอกาสได้กลับเข้ามาทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผลกระทบจากรัฐบาลก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับก็เป็นการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก็ยังทำหน้าที่ไปเหมือนเดิมนะครับเราก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาให้มันทำหน้าที่ตรวจสอบคำว่าตรวจสอบเนี่ยมีทั้งเสนอแนะสิ่งที่คิดว่าดีหรือไปสะท้อนสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วก็เสนอแนะมานะครับไม่จำเป็นจะต้องทุกเรื่องที่รัฐบาลทำจริงๆก่อนจะตั้งรัฐบาลเนี่ยผมก็ยังเคยคุยกันกับทางพรรคก้าวไกลว่าวันนี้ถ้าเราอยากทำการเมืองใหม่จริงๆเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญก็ดีหรือเรื่องการจะแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆก็ดีเนี่ยมันต้องร่วมกันอันไหนพอเป็นข้อจำกัดก็เสนอแนะมาอันไหนที่มันดีได้ก็ควรจะทำไปถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศก็จะหลุดพ้นจากวิกฤตการต่างๆก็ทางด้านรองนายกอ้วนภูมิธรรมนะคะก็ทิ้งท้ายสั้นๆแหละค่ะว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายก็รู้หน้าที่ของตัวเองดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็อยากให้เป็นการเมืองเป็นการทำแบบการเมืองใหม่จริงๆตามที่ประกาศเอาไว้นะคะการทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในอนาคตถ้ามีการซักฟอกต่างๆรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยค่ะ